สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวอวดความหวานลั่นสามีคนนี้ดีมากแต่คนดันหลุดโฟกัสเอาแต่มองหน้าสามีเมื่อเร็วๆนี้หญิงสาวคนหนึ่งในมณฑลหูหนานประเทศจีนเพิ่งปล่อยวิดีโอสั้นๆโพสอวดความหวานของเธอกับสามีเรียกได้ว่าชาวเน็ตไม่ได้สนใจฟังแม้แต่น้อยเพราะเอาแต่มองหน้าสามีของเธอ โดยหญิงสาวเผยว่าสามีคนนี้พ่อแม่ของเธอจัดหามาให้เขาแก่กว่าเธอ5ปีถึงจะไม่ใช่ผู้ชายในอุดมคติแบบที่เธอชอบแต่เขาก็ดีกับเธอมากจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงอยากขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างไรก็ตามหลังจากที่สามีถูกเปิดตัว ชาวเน็ตหลายคนพากันวิจารณ์ถึงความแตกต่างของทั้งคู่เนื่องจากรูปร่างหน้าตาของสามีแตกต่างจากหญิงสาวมากเกินไปบางทีก็เปรียบเทียบรุนแรงว่าต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวทั้งนี้ชาวเน็ตบางส่วนได้แนะนำว่าเราไม่ควรตัดสินคนที่ภายนอกถ้าทั้งสองคนเข้ากันได้และสามีปฏิบัติด,ดีกับภรรยาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีและคุ้มค่าที่ได้แต่งงานท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ